ชีวิตติดเดินทาง Passion Journey สุขภาพจะยิ่งดีเมื่อมีการเดินทางนะครับการขี่มอเตอร์ไซค์จากหน้าบ้านตัวเองไปจนถึงต่างประเทศแน่นอนว่าเป็นความฝันของหลายๆคนแต่เนื่องด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกับความกลัวต่างๆมากมายที่อาจทำให้ความฝันก็ยังคงเป็นความฝันต่อไปทริปที่แล้วพวกเราได้เดินทางผ่านปราณบุรีขนอมสิชลจนถึงหาดใหญ่ด้วยรถน้อย 125cc ซ้อน 2แบกของคันเดียวในคลิปนี้พวกเราจะพาทุกคนมุ่งลงใต้สู่ดินแดนแหลมมาลายูประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นเส้นทางยอดนิยมของเหล่าไบเกอร์ชาวไทยที่จะไปโดยเอารถตัวเองถ่ายรูปคู่กับตึกแฝดทวินทาวเวอร์ที่กัวลาลัมเปอร์รวมถึงการแวะเที่ยวเมืองเก่าอย่างปีนังแม้ว่าอากาศตอนนี้จะร้อนระอุเพียงใดก็ตามแต่ความอยากที่จะเอาชนะความท้าทายนี้ของพวกเรากับครุกุ่นยิ่งกว่าเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้บ่อยๆในชีวิตนี้และรถคันนี้สัมผัสถึงอาหารการกินวิถีชีวิตรวมถึงความมีน้ำใจของคนมาเลเซียที่ทำให้ผู้มาจากแดนไกลอย่างพวกเรานำไปเล่าให้คนอื่นได้ฟังไม่รู้จบแม้จะพบปัญหาเล็กๆน้อยๆในการเดินทางแต่นั่นก็ทำให้เรื่องราวมีความครบรสมากขึ้นเตรียมน้ำแข็งใส่แก้วพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆนอนเปิดแอร์แล้วออกเดินทางไปกับพวกเราครับทุกคนสวัสดีเช้าวันที่5ของการเดินทางครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวจากที่พักเพื่อที่จะไปด่านที่สะเดานะครับซึ่งวันนี้โชคดีมากเราได้น้องเกมเที่ยวใต้โซเซตี้นะเขาเป็นคนที่จะนำพาขี่เข้าไปเพราะว่าวันนี้วันเสาร์เขาเลยจะไปขี่รถเล่นบอกแล้วเขาเข้าบ่อยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอน้องเขาใกล้ๆทางออกกันไปโอเคครับเดินทางกันไปเลยกูขึ้นมาสำหรับเมื่อเช้านี้นะครับก็มีเซอร์ไพรส์ทางเกมจากเพจเที่ยวใต้โซเซตี้นะครับเขาจะพาเราไปส่งที่ปีนังเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วเขาก็จะไปขี่รถเล่นที่มาเลเซียนะครับทางเกมเขาเข้าออกมาเลเซียแทบทุกอาทิตย์เลยครับซึ่งเส้นทางจากหาดใหญ่ไปที่สะเดาจะอยู่ที่ประมาณ40กิโลแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคาใจมากที่สุดก็คือเส้นเนี่ยไฟแดงเยอะแบบสุดๆเลยครับยิ่งถ้าเป็นบิ๊กไบค์นะน่าจะยังไม่ถึงเกียร์4ด้วยซ้ำก็ต้องจอดติดไฟแดงอีกแล้วแถวๆนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานแต่ก็จะเห็นผู้คนส่วนใหญ่มีแป้งทาหน้าเหมือนกับเป็นคนเมียนมานะครับถ้าเรามาคันเดียวนะครับตอนนี้ก็คงแอบตื่นเต้นเกี่ยวกับการเข้าด่านแต่พอทางเกมเข้ามาด้วยผมก็เลยสบายเลยในระหว่างที่ขี่อยู่ตอนใกล้จะถึงด่านนะครับจะพบว่ามีรถบรรทุกและรถพ่วงเยอะมากน่ากำลังจะเตรียมไปส่งของที่ทางมาเลเซียนะครับและเราก็เข้ามาจอดแลกเงินกันที่หน้าด่านกันก่อนครับตอนนี้เราก็ขี่กันมาถึงที่ด่านชายแดนเราแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวแลกตังค์กันนะปักเราไปแลกตังค์กันน้ำหวานถ้าทอยวันนี้10ล้อเยอะจังเลยครับปกติค่ะอันนี้คือปกติเหรอแสดงวันที่มาคราวนั้นไม่เยอะมันโล่งๆเลยสมัยนู้นใช่ก่อนนั้นไม่เยอะแต่ไม่รู้ทำไมช่วงหลังนี้เยอะเยอะมากค่ะนี่ครับเนี่ยรถโอ้เยอะจังเลยเดี๋ยวแลกเงินตอนนี้เรทเท่าไหร่ครับเรท 7.66 7.66 ก็ถือว่าขึ้นนะเมื่อก่อนปกติอยู่ที่ประมาณ 7.5 บวกลบได้มา300บาท300เริงกิตที่เหลืออยู่กับแนนหมดเราต้องเอาเอกสารเลยค่ะเดี๋ยวต้องมีเอกสารด้วยใช่ใช่นี่ฮะเข้ามาในด่านไทยแล้วก็เตรียมตัวไปที่แซมพาสปอร์ตนะโดยที่คนที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถจะมีเอกสารตม2ตม3ติดไปด้วยพร้อมกับพาสปอร์ตนะครับนี่เจ้าของรถส่วนคนที่ไม่ใช่เจ้าของรถก็เตรียมแค่พาสปอร์ตอันนี้ไม่ยากด่านฝั่งไทยแต่สโตรกถ่ายไม่ได้นะก็อย่าลืมนะว่าถ้าเราพาสปอร์ตเรามีปกเล่มพาสปอร์ตอะแกะออกมาก่อนเพราะว่ามันต้องเข้าเครื่องสแกนอันนี้เรื่องปกตินะเวลาเดินทางต่างประเทศอย่างเมื่อกี้เนาะที่เราเข้าไปตมใช่ไหมเราจะต้องเตรียมเอกสารไป2ชุดแล้วเขาก็จะคืนเรามาชุดนึงแล้วเนี่ยก็จะมีสแตมป์ว่าเราเข้าออกเมื่อไหร่
แต่ว่าใบนี้เราต้องเก็บไว้นะเพราะว่าขาเข้าอีกทีเราต้องยื่นให้ตำรวจประมาณนี้จากด่านนะครับพวกเราก็ตื่นเต้นกันเป็นพิเศษเพราะได้เข้าสู่ประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการแล้วแต่เราก็ต้องขับไปรอทางเกมที่ปั๊มน้ำมันที่ใกล้ด่านที่สุดอันแรกนะครับเพื่อเติมน้ำมันก่อนซึ่งปั๊มแรกเนี่ยจะมีพนักงานเติมน้ำมันให้เราด้วยครับจากปั๊มน้ำมันแรกเราจะต้องขี่ประมาณ10กว่าโลเพื่อที่จะไปถึงตัวเขตเมืองอันแรกที่จะทำการซื้อซิมการ์ดในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศมาเลเซียกันครับซิมการ์ด7 day maybe around 7 ตอนนี้ครับก็จะเป็นเราใช้ตัวซิมการ์ดของ Hotlink ประเทศนะครับเพราะว่า23 1ติดค่าซิม10เนาะแล้วก็ที่เหลือเป็นค่า Pro Unlimited 7วันซึ่งถ้าเกิดเราใช้สมมุติเราเกินวันที่8แล้วก็เติมอีก13อังกฤษเข้าไปใช่ๆมัน23นั่นแหละครับแล้วตอนนี้ก็มาให้เขาลงทะเบียนให้โดยใช้พาสปอร์ต1อันนะซื้อ2อันแต่ใช้พาสปอร์ต1อันเพื่อในการลงทะเบียนเขาจัดการให้เลยตรงนี้ซึ่งนี่ห่างจากด่านมาประมาณ10โลก็คือตรงนี้เป็นเมืองแรกของด่านเลยพอมาเจอเป็นจุดเมืองแล้วจะเห็นสตาร์บัคนั่นแหละแล้วเราก็เลี้ยวเข้ามานี่มาซื้อร้านนี้นี่ก็ดีนะสะดวกดีในส่วนของทางซุปเปอร์ไฮเวย์ตอนต้นของการเดินทางนะครับไหลถนนยังไม่มีเพราะโดยปกติไหลถนนมาเลเซียคือดีมากเป็นเลนของมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะถ้ารถยนต์มาแทรกที่ไหลถนนคือผิดกฎหมายเว้นแต่ว่ารถเสียเท่านั้นนะครับและที่สำคัญคือห้ามจอดรถเด็ดขาดหากจอดจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเตือนหรือมาจับเลยก็ได้ที่นี่ใจดีกับรถมอเตอร์ไซค์มากมอเตอร์ไซค์สามารถใช้ทางด่วนได้ฟรีโดยใช้เส้นทางเฉพาะที่เขากำหนดให้ผ่านเข้าด่านแต่อยากบอกว่ารถบนซูเปอร์ไฮเวย์ที่นี่ขี่กันเร็วมากอย่างน้องทองแดง CT125 คันนี้ใช้ความเร็วที่80-90ถือว่าช้าอย่างมากนะครับและตอนนี้อากาศก็ร้อนสุดๆเลยครับขี่กันไม่ได้เกือบชั่วโมงก็เริ่มเมื่อยพวกเราว่าจะหาที่จอดกันสักแป๊บนึงแต่ไม่สามารถจอดได้ก็จำเป็นต้องขี่กันไปเรื่อยๆเส้นทางในวันนี้นะครับเราออกจากที่หาดใหญ่และขี่กันจนถึงที่ปีนังหรือจอร์จทาวน์เป็นระยะทางประมาณ217โลเพราะเรากลัวว่าตอนแรกจะมีปัญหาที่ด่านแล้วเสียเวลาเลยเผื่อเวลาไว้อีกอย่างที่มาเลเซียจะเร็วกว่าไทยประมาณ1ชั่วโมงครับการขี่ที่นี่ต้องดูเส้นในถนนให้ดีๆเพราะบางครั้งเราก็เผลอหลุดออกไปทางเลี้ยวอันอื่นครับและก็มีสิ่งหนึ่งที่ขาดใจนะครับเพราะปกติเราจะสามารถจอดรถใต้สะพานได้ตลอดนะครับพวกที่หลบฝนแต่มาครั้งนี้มันมีป้ายอ่านไม่ออกแต่ประมาณอารมณ์ว่ามันบอกว่าห้ามจอดใต้สะพานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่กล้าจอดกันครับเราก็ขี่กันต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆจนกระทั่งเราเจอที่จอดรถเฉพาะที่สามารถจอดบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ได้ครับอย่าเมื่อแต่ดูอันตรายมากตอนนี้เราก็อยู่กันที่พักระหว่างทางนะครับที่แถวก่อนที่จะไปทางปีนังเมื่อกี้มันจอดที่ไหนไม่ได้เลยแถมโดนตำรวจไล่ด้วยนะครับขับมาประมาณ100กิโลเจอที่จอดแบบให้แวะเขาจะมีเฉพาะอย่างนี้นะที่จอดได้เพราะข้างทางอย่างเงี้ยพวกนี้จอดไม่ได้เลยครับถ้าจอดก็คือรถเสียเท่านั้นนะครับตำรวจไล่เลยนะถ้าจอดนะครับแล้วเหมือนที่จอดใต้สะพานเขาก็ไม่ให้จอดละตอนนี้เที่ยงนิดๆแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมขี่ไปหาของกินอะไรสักพักละร้อนมากตอนนี้ร้อนเลยร้อนกว่าหาดใหญ่อีกจากจุดที่เราแวะพักนะครับเราก็ต้องขี่อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็จะไปถึงตรงสะพานข้ามทะเลทางเข้าจอร์จทาวน์แล้วนะครับ
เมืองปีนังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่หลายๆคนนิยมแวะเข้าไปเที่ยวเมื่อเข้ามาเลเซียในตอนแรกโดยส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะเต็มไปด้วยคนจีนเป็นส่วนใหญ่ครับที่ปีนังถ้าเป็นคนโบราณเขาจะรู้ในชื่อว่าเมืองจอร์จทาวน์นะครับช่วงแถวๆนี้รถจะเยอะมากเป็นพิเศษเพราะจะเป็นทางแยกเข้าสะพานข้ามทะเลซึ่งจริงๆแล้วผมก็เคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ตั้งใจมาเพราะว่าตอนนั้นเราเลี้ยวผิดแล้วโดนบังคับขึ้นทางด่วนที่ขึ้นสะพานข้ามทะเลนะครับแต่ครั้งนี้พวกเราตั้งใจมาเที่ยวที่นี่และพักโดยเฉพาะเลยนะครับในระหว่างที่ขี่อยู่ผมก็แอบเสียวๆตรงเรื่องน้ำมันเครื่องนิดหน่อยนะครับด้วยอากาศที่ร้อนมากเป็นพิเศษทำให้เกวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องมันแจ้งเตือนว่าน้ำมันเครื่องมันเดือดมากถึง180องศาแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราใช้น้ำมันเครื่อง Liquid Moly 10W40 ครับเนื่องจากเสียงที่ผมพูดเนี่ยมีลมพัดแรงมากแล้วเสียงรถดังมากนะครับแล้วผมไม่ได้ติดไมค์ด้วยทำให้เสียงลมดังซะส่วนใหญ่เลยขออนุญาตภาคทับนะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นจุดจอดรถในระหว่างสะพานนะจะมีอยู่2จุดซึ่งเราสามารถจอดแล้วก็ถ่ายรูปกันได้สักพักนึงนะครับเหมาะสำหรับที่เอามอไซค์มาจอดแล้วก็ตั้งถ่ายรูปเราก็จะเห็นวิวต่างๆแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่ PM หนักมากคือมองเข้าไปในฝั่งของเมืองจอร์จทาวน์นี่เห็นเลยว่าเป็น PM นะครับเราก็เลยจอดอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วเราก็เดินทางกันต่อครับผมสะพานปีนังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียและเมืองจอร์จทาวน์เป็นสะพานที่ยาวที่สุดเป็นอันดับที่2ในประเทศมาเลเซียและอันดับที่5ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความยาวเหนือน้ำถึง 8.4 กิโลเมตรแต่ก็จะมีอีกสะพานหนึ่งนะครับที่ยาวกว่าซึ่งจะมีระยะทางถึง 13.5 กิโลเมตรซึ่งเราจะใช้ในการข้ามกลับเข้าไปในเมืองในวันพรุ่งนี้กันครับในส่วนเส้นทางของเมืองจอร์จทาวน์นะครับก็จะเป็นเมืองแบบเมืองใหญ่ๆทั่วไปที่มีตึกสูงๆแล้วก็พอเราเข้าใกล้เขตตัวเมืองก็จะมีรถเป็นจำนวนมากทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะครับจุดตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือย่านสตรีทอาร์ตอากาศตอนนี้คือร้อนมากแบบสุดๆเกมเขาแนะนำว่าแถวนี้มีร้านอาหารที่อร่อยอยู่ซึ่งเราก็ยังไม่ได้กินอาหารเลยแล้วเลยขี่ตามกันไปครับผมทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่ฟู้ดคอร์ทที่ทางปีนังแล้วนะครับจอร์จทาวน์เราจอดแล้วตรงนี้เลยแล้วก็เดินเข้ามาฟู้ดคอร์ทอยู่ข้างในก็จะมีอาหารเลือกเยอะอยู่นะนี่จะเป็นมื้อแรกในมาเลเซียซึ่งยังไม่รู้เลยจะกินอะไรแต่ก็เริ่มหิวแล้วเนี่ยฮะร้านอาหารก็ประมาณนี้มีพวกต่างๆอะไรว่า C2 C1 C3 บางวันนี่แบบคู่ดีตอนนี้เราก็มาได้ร้านนี้นะครับไต้หวันอาหารไต้หวันนะครับก็จะมีอันนี้สั่งอันนี้ไปไอหมูเนี่ยคือมาเลเซียกินอาหารไต้หวันใช่จะได้หลายประเทศเออคือมันมองแล้วไม่รู้จะอะไรเอานี้ก่อนแล้วกันแล้วก็มีไก่นี่ไก่เหมือนรู้สึกว่าอยู่ที่ไต้หวันนะแต่อากาศมันข้าวหน้าเออลองชิมดู10อันนี้9ริงกิตอันนี้ 10.9 ริงกิตนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้อาหารกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะอากาศตอนนี้ค่อนข้างดีมากเย็นจนเหงื่อออกตรงนี้มันอารมณ์เหมือนแบบเป็นสตรีทฟู้ดอ่ะของปีนังอะครับอ๋อสตรีทฟู้ดมาได้บางคนแบบนั่งเรือมาแล้วก็ข้ามฝั่งมาเนี่ยก็มาเจอเลยมันอยู่ข้ามหมู่บ้านชาวประมงหมู่บ้านชาวประมงนะแถวนี้เอออันนี้ก็จอดทาวอันนี้มันคือกินทาวอ่ะมันคือหมูหวานข้าวหมูหวานไม่ใช่ฮัลโหลหมูหวานเพราะเป็นฮัลโหลอืมใช่เลยก็มาซื้อชานะเมื่อกี้ม้วนไปอีกมันร้อนเลมอนไอซีใส่มะนาวเวลานี้ต้องน้ำแล้วล่ะผู้ชิมนี่ผมยังไม่ได้ชิมเลยนะอะไรนะโคตรเลมอนเหรอเลมอนโคตรเฟรเลมอนมาชิมดิจืดความเปรี้ยวไปไหนอ่ะไม่รู้จืดป่ะจืดแล้วมันจะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็ได้แหละมันก็มันร้อนจังหวะเนี้ยต้องกินเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันก่อนเนาะเพราะว่าจะได้ของลงสำหรับที่พักของเรานะครับที่เพิ่งจองไปเมื่อคืนนี้
จะอยู่ในย่านของตัวเมืองเลยซึ่งห่างจากจุดที่เรากินข้าวไปประมาณเพียง10นาทีเท่านั้นนะครับเส้นทางที่เราขี่ผ่านในช่วงนี้จะเป็นเส้นทางหลักของถนนสตรีทอาร์ตซึ่งมีภาพวาดต่างๆและร้านขายของมากมายแต่เวลานี้ยังเป็นช่วงบ่ายคนจะไม่เยอะมากนักเพราะด้วยอากาศที่ร้อนมากที่นี่นักท่องเที่ยวจะเยอะในตอนเย็นนะครับที่เขาเดินออกมาถ่ายรูปเล่นกันครับขี่มาได้แค่พักเดียวเราก็หลงกับทางเกมแถมติดต่อไม่ได้เพราะเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่เราก็บอกชื่อโรงแรมไว้แล้วโดยกล่าวว่าขับไปให้ถึงโรงแรมก่อนค่อยว่ากันปรากฏพอเราไปถึงทางเกมเขาก็มารอเราอยู่แล้วครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมจูนโฮเทลแล้วนะครับที่ปีนังซึ่งมันต้องเอารถเข้าไปจอดได้มันรู้สึกแต่ว่าต้องเช็คอินเสร็จก่อนถึงจะไปจอดได้นะเนี่ยที่นี่แหละอยู่กลางเมืองเลยตอนนี้เรามาคบกับบุคคลลึกลับที่อยู่ข้างมุมตึกไม่ได้อยากอยู่เพราะอะไรอากาศมันร้อนร้อนพูดเลยรู้สึกหายใจอากาศเย็นกว่านะใช่ทำไมที่นี่มันร้อนเนี่ยเห็นแต่เห็นเผาแล้วพีเอ็มแล้วน่ากลัวคือเข้ามากดลิฟต์ขึ้นมาชั้น2นะคือที่จุดเช็คอินจะอยู่ตรงนี้แหละจุดเช็คอินตรงนี้ตรงนี้แอร์เย็นไว้ยืนตรงนี้ก็สำหรับที่พักที่นี่นะครับก็จะอยู่ชั้น2แล้วข้างบนก็จะมีร้านไม่ใช่ร้านดิเป็นตู้ขนมแล้วก็น้ำร้อนน้ำเย็นอยู่ตรงนี้นะแอร์เย็นดีตอนนี้คือไม่อยากลงไปเลยอ่ะเพราะมันร้อนมากที่นี่ร้อนแผดเผาคนละเรื่องกับที่หาดใหญ่เลยทุกคนร้อนมากพักชั้น4เดินขึ้นมาแล้วของมาวางส่วนหนึ่งแล้วนี่ห้องก็ประมาณนี้นะเล็กๆกี่บาทนะ8 กับ 800กับ800แล้วมันอยู่กลางเมืองเลยเหมือนโรงแรมญี่ปุ่นเดะเลยไม่ต่างอะไรกันเลยไม่มันเหมือนแบบเป็นห้องสำหรับทานเฟอร์ไฟอ่ะเพราะนี่มันของแอร์เอเชียของโคตรเยอะไม่มีทีวีนะครับมีแอร์มีพัดลมแล้วก็ห้องน้ำแต่ห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำกว้างมากกว้างเลยสุดจัดสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับการมาที่จอร์จทาวน์หรือปีนังนะครับก็คือการไปกินลอดช่องปีนังที่ขึ้นชื่อมากในบรรยากาศที่ร้อนระอุอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าจะถามว่ามันดังระดับไหนนะครับก็คือเราสามารถเซิร์ชใน GPS มันขึ้นเลยครับลอดช่องปีนังทั้งๆเป็นร้านรถเข็นนะครับซึ่งดูตามใน GPS ระยะทางอ่ะมันใกล้ๆกับโรงแรมเราที่เราพักเลยนะครับห่างกันแค่ประมาณ800เมตรซึ่งมันสามารถเดินได้แต่เราก็เลือกที่จะขี่มอเตอร์ไซค์เพราะอากาศที่ร้อนมากๆมันจะต้องอ้อมไปนิดหน่อยเพราะถนนในตัวปีนังส่วนใหญ่จะเป็นทางวันเวย์กันครับตอนนี้เราก็ขี่มาถึงกันที่จุดที่เขาบอกว่าต้องมากินนะลอดช่องปีนังต้องต่อแถวด้วยต้องต่อแถวแล้วคนเยอะนี่ทุกคนเราเขาบอกต้องรอคิวมันร้านเดียวกันใช่ไหมเนี่ยคือคิวที่เราต้องรอกันนะครับทานิยมนี่เกิดจากอะไรที่เรามาแล้วเราต้องกินอันนี้วันอะไรอ่ะอ๋อวันเสาร์เอาวันเสาร์นี่เองเนี่ยเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์นะคนน่าจะเยอะไม่รู้วันธรรมดาจะเยอะไหมข้างๆก็จะมีร้านขายฟรายออยสเตอร์ผัดหอยอะไรวะมะเป๋าฮื้อหอยนางรมนะฮะคงไม่ได้เข้าไปชิมนะครับเพราะว่าคนเมื่อกี้เห็นคนแล้วสยองมากข้างในเลือกได้ก็มาวันธรรมดานะทุกคนเหมือนทุกคลิปที่ผมพูดแต่อันนี้เราเลือกไม่ได้เพราะเราข้ามประเทศมาแล้วก็ตามสภาพไปมันร้อนอ่ะแต่ถ้ามาในร่มมันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกแต่แดดมันโอ้โหแผดเผาคือต้องจะตายให้ได้เอามากินกลางคืนได้ไหมไม่ขายด้วยก็หมดแล้วแล้วเช้าเปิดกี่โมงอ่ะส่วนใหญ่ก็มาถึงก็ประมาณนี้ที่เขามาจากหาดใหญ่เพื่อมากินลอดช่องนะครับก็ไปเลยมาชิมเนาะมันละลายหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่เย็นอร่อยสรุปอร่อยใช่ป่ะอร่อยเหมือนในลอดช่องที่ไหนที่สุรินทร์เลยหรอแล้วทำไมแกต้องมา 1,600-1,800 กิโลฮะเพื่อมากินให้มาอร่อยนะใช่ๆไอ้พูดจริงนี่อร่อยจริงไม่พูดเล่นแต่ชิมมั่งเป็นไงครับน้ำมันโอเคแต่ว่ามันหวานไปเหรอก็เขาสดชื่นขอบคุณมากที่มาส่งนะครับแล้วมีอะไรเดี๋ยวพี่โทรหาได้ๆหวังว่ามันไม่มีอะไรภารกิจหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากการขี่ไปเติมน้ำมันกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันทีเดียวเลยครับ
เส้นทางการขับขี่ก็ยังคงเป็นวันเวย์ที่แม้จะใกล้นิดเดียวก็ยังต้องเปิด GPS ไม่งั้นเอาอาจจะเลี้ยวผิดก็ได้ราคาน้ำมัน97ที่มาเลเซียจะอยู่ที่ราคา 3.47 ริงกิตหรือประมาณ 26.58 บาทนะครับซึ่งถือว่าถูกมากแถมเป็นน้ำมัน97อีกต่างหากซึ่ง CT125 คันนี้นะครับเติมครั้งหนึ่งอ่ะจะอยู่ที่ไม่เกิน15ริงกิตหรือเติมบางครั้งเต็มถังอ่ะครับคือไม่ถึง100บาทแถมเครื่องก็แรงขึ้นอีกนิดนึงด้วยนะครับเพราะได้น้ำมันที่ดีขึ้นแถมที่สำคัญราคาน้ำมันมาเลเซียก็เท่ากันทุกปั๊มทุกที่อันนี้ยอมรับเลยครับว่าเป็นการจัดระเบียบที่ดีมากๆเลยครับหลังจากเติมน้ำมันเสร็จพวกเราก็กลับไปพักเพื่อหลบแดดอีกสักพักใหญ่เลยครับทุกคนร้อนดูหน้าดิเดี๋ยวเข้าพักแป๊บนึงก่อนแล้วก็รอให้มันเย็นอยู่นี่อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวออกไปเดินดูหรือไปขี่รถกันอีกครั้งนึงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการเอามอเตอร์ไซค์มาขี่ต่างประเทศของพวกเรานะครับแต่ทุกครั้งที่ได้ออกมาขี่ที่ต่างประเทศกันก็จะเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นทุกครั้งการได้เอารถมอเตอร์ไซค์ของเราขี่ออกมาจากหน้าบ้านของเราจนมาถึงที่ต่างประเทศได้นั้นมันเป็นความรู้สึกที่ประทับใจอยู่เสมอจริงๆแล้วการมาขี่รถตอนเย็นเนี้ยก่อนออกมาเรายังไม่ได้มีแผนเลยว่าจะไปที่ไหนแค่อยากขี่ชมเมืองแต่ว่ามันต้องตั้ง GPS เพื่อให้มันนำทางเราผ่านรอบๆเมืองเราเลยเลือกสถานที่ที่ดูจากทางน้องเบนไกจินที่เขามาขี่แล้วก็จอดนะครับนั่นก็คือหมู่บ้านชาวพะมงชิวเจตตี้แต่กว่าเราจะหาตรงนี้ได้ก็ใช้เวลาวนเวียนไปมาพอสมควรครับนี่อันนี้มันเหมือนมันเป็นในนี่นะเขาเรียกว่าหมู่บ้านชาวประมงเพื่อการศึกษานะที่เขาจะรู้จักกันว่าชิวเจ็ดตี้แต่อันเนี้ยมันจะเป็นกึ่งๆไม่รู้ว่าน้ำกร่อยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันจะมีโคลนมีตะไคร่อย่างเงี้ยเขาจะมีนั่งเรือไปได้ด้วยนะนั่งเรือเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะต้องเดินไปทางนู่นมันจะมีขายของมีทั้งของทะเลอาหารสดอาหารแห้งอะไรเงี้ยเนี่ยประมาณนี้เนี่ยนี่เรือกำลังล่องมาอันนี้ก็เป็นท่าคือเขาเป็นหมู่บ้านชาวประมงอ่ะเพื่อการเรียนรู้ด้วยอ่ะตอนนี้เราก็มาเจอคนที่ติดสติ๊กเกอร์ที่ต่างแดนนะครับอันนี้เขาอนุญาตให้ติดนะอันนี้เป็นเครื่องหมายอนุญาตทุย เออนี่เขาติดได้เนี่ยมันเป็นสตรีทอาร์ตที่เนี่ยใช่ทุกอย่างเป็นอาร์ตหมดแม่ดูดีรูปขอบดีรูปขอบดีๆแล้วรอทั้งคิวโนแพนไบเกอร์มาติดด้วยนะครับผมตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะทุกคนคนก็เริ่มออกมาเดินเมื่อบ่ายที่ขี่มานี่เงียบมันควรเงียบเลยร้อนสุดๆเลยไม่มีร่มเลยตอนนี้คือเย็นสบายเดินแบบเดินได้แถวตรงนี้ก็เป็นพวกสตรีทอาร์ตเยอะมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ารูปไหนอยู่ตรงไหนนะจริงๆคืออยากเอารถของเราเนี่ยไปถ่ายคู่กับพวกอะไรอะรูปที่ขึ้นชื่อของที่เนี่ยที่มาแล้วเขารู้เลยว่าเป็นที่ปีนังนะแต่มันอยู่ตรงไหนวะแล้วเราต้องตั้งไงวะไม่รู้เหมือนกันนะค่อยหาดูอีกทีว่ามันอยู่ตรงไหนแต่คนก็เยอะจริงอันนี้เรากำลังหาน้ำเย็นๆกินละได้เวลามันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแหละน่าจะต้องมีแหละด้วยบรรยากาศเย็นลมเย็นโอเคโอ้กลางวันนี่คนละเรื่องเลยนี่ทุกคนรูปนี้แหละรูปนี้ที่ว่าเด็กปั่นจักรยานอยู่ตรงไหนวะนะทุกคนตอนนี้เราก็มาเจอรูปไอ้นี้แล้วนะที่เด็กขี่จักรยานนี่แต่คนไม่ค่อยเยอะนะทุกที่เห็นคิวต่อแถวเยอะมากเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ไปเจอรูปภาพที่เราต้องการตามหามาแล้วนะมิชชั่นคอมพลีท
จริงๆแล้วที่ปีนังก็มีสถานที่ที่น่าสนใจอีกเยอะมากและที่ที่แนะนำให้แวะไปเที่ยวกันก็คือปีนังฮิลซึ่งเป็นสถานที่ที่ชมวิวเมืองจอร์จทาวน์เป็นภูเขาสูงขึ้นไปซึ่งต้องนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นไปชมวิวนะครับแต่เนื่องด้วยจากวันนี้เท่าที่เรามองแล้วมันมีฝุ่น PM เยอะมากเลยตัดสินใจว่าไม่ไปกันดีกว่าแต่ถ้าใครที่สนใจลองเข้าไปดูช่องที่เขาทำรีวิวไว้นะครับเพราะสวยจริงๆพวกเราเลยตัดสินใจที่จะเอารถไปจอดที่โรงแรมแล้วก็เดินเล่นยามเย็นรอบๆแถวๆนั้นกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 1:10 นแล้วนะครับเราก็จะไปดูว่ามีอะไรกินนี่มีของกินแถวนี้ด้วยข้างๆคุณดูว่ารอดละรอดละนี่มีหม่าล่าด้วยทุกคนนี่เย็นแล้วนี่ทุ่มหนึ่งแล้วนะยังสว่างอยู่มันน่าจะมืดเกือบ2 ทุ่มอ่ะเพราะว่าเวลามันบวกจากเมืองไทย1 ชั่วโมงไงครับเราก็เท่ากับเวลาเราหายไปชั่วโมงหนึ่งฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนกลับเราก็ค่อยเอาคืน1 ชั่วโมงนะทำให้ที่นี่มืดเกือบ2 ทุ่มนี่15 ทุ่มแล้วยังสว่างอยู่เลยหาร้านของชำก่อนเฮ้ยมันมีร้านลาบเหรอแถวนี้ไม่มีบอกไอ้นี่อะไรลูจินโคตรหรูร้านนี้คนเยอะมากไม่รู้ว่าขายอะไรอ่านไม่ออกตอนนี้เราก็เดินมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วเรายังไม่สามารถหาร้านเครื่องร้านของชำได้เลยทุกคนในที่สุดเซเว่นแล้วก็มิกซ์โตเขาจะต้องมีของที่เราต้องการแน่เลยอันนั้นกระป๋องเล็กเหรอครับนี่มีด้วยทุกคนดูเขาตื่นเต้นนี่มีเบียร์ดำด้วยสินี่คอร์เนอร์15นี่กินเน็ตแต่เราย่อสตรอว์คอร์เนอร์15ริงกิตอันนี้ก็กระป๋องยาว15ริงกิตเงินเท่าไหร่70โอ้เกือบเป็น100นะ100นึงอะกระป๋องยาวเดี๋ยวเราจะต้องมาฟังเสียงแห่งความสุขแต่อันนี้มันเป็นเบียร์ดำอืมค่ะกาแฟมีฟองนี่อะชนชนคนในที่สุดเราก็ได้ร้านอาหารเป็นฟู้ดคอร์ทกว้างอยู่ใกล้ๆโรงแรมเลยเดินลึกเข้ามานิดนึงอาหารที่นี่ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ7ริงกิต10ริงกิต15ริงกิตนะครับหามากทุกคนจะสั่งข้าวผัดลืมไปมันเป็นผัดมีก๋วยเตี๋ยว เอากินสั่งข้าวผัดได้ผัดมีเฉย10ริงกิตอันนี้เดี๋ยวลองชิมดูนิดนึงไม่รู้ปรุงไงมันมาอย่างนี้เลยเหมือนผัดซีอิ๊วผสมผัดไทยอ่ะแล้วก็มีกุ้งตัวเริ่มเลยว้านี่อาหารจานที่2เราก็มาแล้วเนอะจากร้านเทพพระเจ้าข้าวผัดเลยนะเว้ยมันเป็นปีนังเฟเวอร์ฟรายนูดเดิลก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดสูตรปีนังก๋วยเตี๋ยวสูตรปีนังสูตรปีนังนะใช่หมดไปแล้วกินดิอันนี้น่าจะเส้นหม่าม่าป่ะไม่รู้ชิมดิปีนังเนี่ยเป็นไงหวานจับ รู้เลยซีอิ๊วดำเดินทางกันครับวันนี้พวกเราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองหลวงประเทศมาเลเซียก็คือกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่เมืองจอร์จทาวน์ยามเช้านะครับก็จะเป็นเช้าที่เงียบสงบรถไม่เยอะมากอากาศค่อนข้างเย็นสบายพวกเราตั้งใจว่าจะไปออกกันที่สะพานอันที่2นะครับที่ยาวกว่าสะพานที่เราข้ามมาเมื่อวานนะครับแต่ GPS ทั้งที่เราตั้งไว้แล้วว่าจะไปสะพานที่2มันก็ชอบพากลับมาสะพานเดิมจนกระทั่งมีครั้งนึงผมลืมเผลอไม่ได้ดูมันก็พากลับมาที่สะพานเดิมจนได้พอเราเลี้ยวเข้าไปแล้วมันเป็นวันเวย์ไม่สามารถเลี้ยวกลับรถได้แล้วก็เลยต้องเลยตามเลยครับ
แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ชมวิวสวยๆกันที่สะพานนี้กันไปได้นะครับบรรยากาศเช้านี้อากาศค่อนข้างขมุกขมัวนิดๆมีเมฆนิดหน่อยในเส้นทางระหว่างขับขี่นี้เราเหมือนจะเห็นว่าถนนมีความชื้นเหมือนฝนเพิ่งตกผ่านไปก็ถือว่าโชคดีของพวกเราที่ไม่โดนฝนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีบ้านเจ้าพยาบริสเบนร้านอาหารไทยที่มีมากกว่า10สาขาในรัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลียร้านเวทฟอร์ยูร้านรับซ่อมมอเตอร์ไซค์ทั่วไปจนถึงบิ๊กไบค์ในจังหวัดสุรินทร์วงล้อทูบเลดโยโคเอ็กจากโยโคซูเปอร์เซเว่นร้านคุณเฮงยานยนต์ที่จัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าจนถึงคัพเฮาส์ที่จัดหารถได้รวดเร็วมากของจังหวัดสุรินทร์ช่างเมดรีแมปที่ทำการรีแมปกล่อง ECU น้องทองแดงให้มีความอึดบิดสนุกยิ่งขึ้นบอกคนซ้อนจากลีโอโมโตขอขอบคุณมากๆจากใจเลยนะครับในการวิ่งบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์รถจะขับขี่กันค่อนข้างเร็วแต่เราก็ขี่ได้เหมือนเดิมคือ 80-90 เหมือนเดิมก็ต้องอยู่ทางเลนซ้ายอยู่เสมอนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของน้ำมันเพราะที่เติมน้ำมันบางจุดอาจห่างกันถึง50โลบนทางซูเปอร์ไฮเวย์นี้เพราะงั้นคำนวณระยะห่างหรือเผื่อน้ำมันไว้ก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องลุ้นระทึกแบบพวกเราซึ่งน้ำมันมันกระพริบมานานมากแล้วครับจากจุดที่เราวิ่งออกจากเมืองจอร์จทาวน์ปีนังเมื่อเช้านี้นะครับจนถึงกัวลาลัมเปอร์นะครับจะมีระยะทางอยู่ที่ประมาณ363กิโลหรือใช้เวลาในการขี่รถที่ประมาณ6ชั่วโมงเนื่องจากความเร็วของรถที่เน้นแบบชิวๆและเมืองที่พวกเรากำลังจะขี่ผ่านนี้ชื่อว่าเมืองอิโป้แต่เราไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองนะครับเขาบอกว่าข้าวมันไก่ที่เมืองเนี่ยอร่อยมากซึ่งเส้นทางแถวนี้นะครับเราจะมองเห็นฝุ่น PM ค่อนข้างเยอะมากจนบางครั้งแอบหลอนคิดว่าเป็นฝนตกซะอีกจริงๆแล้วบรรยากาศแถวนี้คือดีมากเพราะเป็นเขตที่มีภูเขาสูงของมาเลเซียซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยแถวนี้ถ้าได้ขึ้นไปที่บนภูเขานะครับอากาศจะหนาวเย็นมากเหมือนคนละประเทศกับตรงข้างล่างนี้เลยครับและจุดไฮไลท์ของซูเปอร์ไฮเวย์เส้นนี้ก็คือการขี่รถลอดผ่านอุโมงค์เมืองอิโป้ซึ่งจุดนี้จะมีรถที่ติดค่อนข้างมากเนื่องจากหลายๆครั้งมักจะมีอุบัติเหตุหรือไม่ก็มีการซ่อมแซมถนนนะครับในเขตเมืองอิโป้เนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นภูเขาเยอะมากเพราะงั้นจึงมีการระเบิดภูเขาค่อนข้างเยอะภูเขาต่างๆจะมีรูปทรงประหลาดแหว่งบ้างเป็นบางที่และเยอะมากรวมถึงการที่มีฝุ่น PM จากการระเบิดนะครับแนะนำถ้าใครมีแพลนจะขี่มานะครับก็ลองมาช่วงหน้าฝนดูเพราะตรงนี้จะเขียวชอุ่มมากและมีสิทธิ์โดนฝนมากที่สุดเนื่องจากต้นไม้ที่เยอะขี่ชมวิวกันเพลินๆแต่ก้นของเราไม่เพลินด้วยเพราะเริ่มเมื่อยอย่างมากรวมถึงหิวข้าวอย่างแรงสุดๆเพราะไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้านะครับเราเลยต้องหาจุดแวะตามข้างๆทางของซูเปอร์ไฮเวย์กันแล้วครับเราเหลืออีกประมาณ140เนาะกว่ากิโลจะถึง KL เนาะต้องจอดพักละไม่ไหวเพราะว่าเราเดินทางมาต้องเกือบ200กว่าโลแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดแวะครับระหว่างทางอีก144โลจะถึงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งมันต้องได้เวลากินข้าวแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วเดี๋ยวหาของกินแป๊บนึงนะครับของกินก็จะประมาณนี้ฮะพวกทั่วไปแล้วมีข้าวแกงด้วยข้าวราดแกงก็สั่งไม่เป็นชี้ๆเอาแหละร้านก็ปิดเยอะนะเพราะทุกช่วงที่มาเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เปิดกันทั้งหมดบางที่ก็ปิดเป็นไงเราเที่ยงได้อะไรลาซีเลมักแล้วก็เพิ่มไข่ดาวลาซีเลมักคืออะไรมันเป็นอาหารพื้นเมืองของที่เนี่ยเพราะมันจะเป็นทุกเมนูเลยอ่ะอาจจะเป็นแนวแบบข้าวน้ำพริกอะไรสักอย่างเปล่าเดี๋ยวไปซื้อน้ำกันส่วนของผมได้นี้อะไรไม่รู้โบกุนกับอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลองชิมกันอ่ะเรามาชิมลาซีเลมักอาหารท้องถิ่นกันรสชาติข้าวมันเหมือนเป็นน้ำพริกจะมีเต่าแล้วมีปลาแห้งเค็มหวานต่อไปเนี่ยอันนี้อะไรบุญกุลเดี๋ยวดมขึ้นรูปให้ผมถ่ายรูปไว้อยู่เมื่อกี้ตอนนี้ก่อนเนาะไก่เนาะไก่อะไก่ป๊อปแน่เลยอ่ะลองกินแค่ไก่ก็รู้แล้วกินแค่ไก่อ่ะ
ไก่ลูกแป้งทอดเลยมีเครื่องเทศมีอะไรบ้างก็ไม่เครื่องเทศหน่อยไก่หรือเปล่าวะไม่รู้ใช่ๆหน้าไก่เหมือนไก่หมักขมิ้นอ่ะแต่มันเป็นเหมือนมีพริกเผามีเครื่องเทศได้ครั้งนี้นะคะอร่อยอาหารได้ใช่ไหมน้ำซาสีมั้งถ้าอ่านไม่ผิดซาสีของมาเลเซียนะครับแล้วก็น้ำแข็งอันนี้30เซนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าๆแล้วอีกประมาณ140กว่าโลนะครับก็จะไปถึงที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งความตั้งใจของพวกเราก็คือเราตั้งใจไปให้ถึงที่พักก่อนบ่าย3เพราะกลัวว่า4โมงที่เป็นเวลาเลิกงานแล้วรถจะเยอะมากในตัวเมืองนะครับก็เลยแทบจะไม่หยุดพักรถกันเลยนอกจากเติมน้ำมันนะครับขี่มาอีกสักประมาณ70กว่าโลก็เข้าเขตกัวลาลัมเปอร์แต่จะเป็นช่วงแถวๆสนามบินนะครับเพราะสำหรับใครที่ขึ้นเครื่องบินมากัวลาลัมเปอร์นะครับก็ต้องเผื่อเวลาด้วยเพราะว่าสนามบินห่างจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์ถึงชั่วโมงกว่าๆโดยรถแท็กซี่นะครับข้อดีที่มาเลเซียคือป้ายบอกทางค่อนข้างถี่มากโอกาสหลงมีน้อยเพียงแต่รถเราบางครั้งที่มันอยู่เลนซ้ายสุดแล้วป้ายมันให้ไปทางขวาเราต้องหาจังหวะไปทางขวาซึ่งมันทำได้ยากนิดนึงครับยิ่งเข้าใกล้เขตตัวเมืองเท่าไหร่พวกเราก็แอบตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะกับผมที่มั่นใจว่าครั้งนี้เราใช้รถเล็กมาเราน่าจะขี่ง่ายขึ้นแต่เปล่าเลยมันยังคงยากเสมอเวลาที่ขี่เข้าเมืองใหญ่อันนี้เป็นเรื่องปกติครับเราตั้ง GPS ไปตรงที่พักเลยซึ่งในระหว่างทางเนี่ยเราจะผ่านเขตของเมืองและรถค่อนข้างเยอะมากแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือเวลาเขาเห็นมอเตอร์ไซค์ที่จะออกขวามาเพื่อแซงรถหลังเขาจะชะลอให้ในหลายครั้งนะครับซึ่งอาจจะต่างจากบ้านเราเล็กน้อยนะฮะเส้นทางในเขตเมืองซับซ้อนมากและรถเยอะสุดๆเอ่ยรวมถึง GPS ที่เราใช้อยู่ตรงนี้ก็เป็นครั้งคราวการขับขี่ค่อนข้างมีความตึงเครียดระดับหนึ่งจนกระทั่งเรามาถึงทางเข้าของที่พักที่เราจองไว้ซึ่งเป็นที่พักโลเคชั่นดีมากสามารถมองเห็นตึกแฝดได้โดยอยู่ใกล้ๆเลยแต่เราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าแถวนี้เป็นเขตของชาวมุสลิมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังอีกทีว่าปัญหาที่เราพบคืออะไรครับคือตอนนี้เราก็มาถึงที่กัวลาลัมเปอร์ที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันไม่รู้ว่าที่พักเราอะอยู่ตรงไหนตอนนี้ให้แนนเขาเดินไปหาเจ้าไปรู้เช็คอินเพราะโหมันหลายตึกมากมันไม่ใช่ตึกเดียวดูทุกคนดูข้างบนโคตรใหญ่แล้วดูข้างหลังตึกแฝดอยู่ข้างหลังแล้วนี่คือน้องข้างแดงตึกแฝดอยู่ข้างหลังตอนนี้คือไม่รู้อะไรเลยให้เดินไปถามก่อนดีมาถึงเร็วไม่งั้นกลางคืนนี่มั่วซั่วไปหมดเลยนะเนี่ยแล้วก็ไอตัวน็อตบางโคนหักอีกไอตัวยึดน็อตบางโคนอะเดี๋ยวซ่อมแซมไปก่อนโอเคนะเดี๋ยวมาอธิบายเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังตอนมาอีกรอบหนึ่งครับคือเรามาเช็คอินที่เมย์อะแต่เขาไม่ยอมให้จอดมอไซค์ข้างในเขาให้ไปจอดข้างนอกแต่เขาบอกว่าเขามีที่จอดรถแต่มาเขาบอกว่าเขาไม่ให้จอดข้างในงงมากแล้วเขาบอกว่าให้เราอะไปเสียเงินจอดรถที่อื่นแล้วก็เก็บเงินด้วยแล้วก็บอกว่าขอไปดูก่อนว่าที่จอดเป็นยังไงก็คือถ้าใครจะจองนะตอนหน้าถ้ามาที่นี่พยายามจองโรงแรมที่มันมีที่จอดโดยเฉพาะอย่าจองที่มันเป็นพวกอพาร์ตเมนต์อย่างนี้เพราะคราวที่แล้วเราก็เป็นอย่างนี้คือมันมีแต่ตอนนี้เราต้องจ่าย5ริงกิตในการที่จะจอดรถนะครับต่อการเข้าครั้งหนึ่งนะเข้าออก2ครั้งก็โดนแต่ไม่เป็นไรจะไม่ขับอยู่แล้วเราจะขับแค่ตรงนี้แหละยังไม่รู้เลยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอีกทีคือคนต้อนรับผู้ชายดีมากแต่คนอื่นไม่รู้เดี๋ยวค่อยเล่าครับยินทับจะอธิบายนะห้องอ่ะถือว่าดีวิวดีราคาก็ถ้าเทียบด้วยราคาก็ถือว่าไม่แพงหรอกถ้าอยู่ไกลจากกลางเมืองห้องเนี่ยตกประมาณ 1,300-1,500 แล้วแต่วันนะครับแต่มันเป็นอพาร์ตเมนต์มีไมโครเวฟมีอะไรด้วยแล้วก็วิวอ่ะคือดีวิวเปิดไปดูแต่ที่นี่เลยแต่วันนี้ฝนตกดีนะมาถึงก่อนฝนตกถ้ามาถึงค่ำนี้งานงอกแต่เรื่องนึงก็คือตึกนี้เป็นมุสลิมก็คือจะไม่สามารถนำอาหารที่เป็นหมูหรือเบียร์แอลกอฮอล์เข้ามาได้ฉะนั้นใครที่เป็นสายดื่มก็อาจจะต้องดื่มจากข้างนอกแล้วค่อยอันนี้นะครับเพราะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์เขาหรือหมูอะไรเขาไม่ให้เอาเข้ามาเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้อากูด้าก็ไม่บอกไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเล่าสู่กันฟังนะแต่ถือว่าในห้องถือว่าดีเลยแล้วก็รีเซพชันเอาตรงๆเลยผู้ชายดีมาก
อธิบายดีช่วยพยายามช่วยเหลือสุดๆยกเว้นรีเซพชันผู้หญิงอันนี้ขอพูดตรงๆนะครับคือไม่รู้ทะเลาะกับใครมาหน้าบูดหน้าบึ้งอธิบายเลยก็โนอย่างเดียวคืองานบริการเนี้ยไม่แนะนำนะคือเรามาไกลศาสตร์อธิบายแล้วจากผู้ชายที่อยู่ที่รีเซพชันใจดีมากสุดยอดเลยยกนิ้วให้เลยเขาพยายามช่วยทุกวิถีทางเลยแม้กระทั่งคือแววตาอะไรเขายิ้มแบบใจดีเลยนะอันนี้คือแนะนำจริงครับว่าทางใครงานบริการอะทำมันถ่ายไม่ได้ไงเกรงใจเขาหล่อด้วยหน้าตาดีหน้าตาดีเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่เป็นหน้าตาดีอันนี้เราแวะมาดูที่ซูเปอร์นะไปเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันมีอะไรนี่ครับพอออกจากห้องมานะแล้วก็เดินตามทางมาอย่างเงี้ยไปปุ๊บไปทางนี้แล้วเราก็จะไปเชื่อมกับสะพานซีซีตรงนั้นเพื่อที่ข้ามไปตรงตึกแฝดได้เลยนะครับตรง KLCC เลยก็ถือว่าใกล้มากเลยนะนี่ทุกคนหลังจากออกมาจากสะพานนะมันจะเป็นอย่างนี้เลยยิ่งตอนกลางคืนนะถ้ายิ่งมืดนะเป็นไฟสวยๆเลยครับสะพานนี้สวยๆที่เห็นอยู่เนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆสุสานเนาะของที่นี่แหละน่าจะของคนมุสลิมนะน่าจะผมใช่แต่สวยนะทำแบบร่มรื่นไม่ได้ดูแบบน่ากลัวนะทุกคนเนื่องจากแบตกล้องจะหมดไม่ได้เปลี่ยนก่อนออกมาไม่รู้จะถ่ายได้ขนาดไหนเดี๋ยวไว้ถ่ายซ้ำอีกทีก็ได้แล้วกันนะครับนี่ออกมาโอ้ข้ามาถึงเจอช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เลยว่ะโอ้นี่ตรงนี้เลยนี่โอ้คนเต็มเลยส่วนภารกิจยามเย็นนี้ตอนแรกเราตั้งใจจะเอามอเตอร์ไซค์มาถ่ายที่ตึกแฝดแต่เนื่องจากฝนตกหนักและถนนเปียกเราเลยออกมาเดินหาอะไรเย็นๆดื่มกันครับแต่เดินออกมาจนถึงเขตตึกแฝดแล้วก็ยังไม่มีร้านของชำที่เขาขายเบียร์เลยจนเราต้องเดินเข้าไปในซูเปอร์ซึ่งกว่าจะเดินเข้าไปถึงก็ใช้ระยะเวลาที่นานมากซูเปอร์มาร์เก็ตใต้ตึกแฝดมีของขายที่ครบทุกชนิดเลยทั้งของสดและขนมอาหารเราก็เดินหาจนกระทั่งเจอสิ่งที่เราต้องการนั่นคือเครื่องดื่มเย็นๆแต่ราคาที่นี่ก็สูงมากคร่าวๆกระป๋องยาวตกเกือบ100บาทที่นี่อาจจะเป็นที่ที่สำหรับคนที่ชอบดื่มต้องทำใจระดับหนึ่งครับแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ดื่มแล้วถือว่าดีเลยครับเอาตามจริงความรู้สึกก็คือการถือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมือตอนเนี้ยทำให้รู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราต้องนี่จะไปถ่ายรูปกระตึกแฝดละไป let's go พอตกค่ำลงหน่อยพวกเราก็ตัดสินใจที่จะเอารถออกไปถ่ายคู่กระตึกแฝดนะครับเพราะจากที่ของเราไปถึงตึกแฝด Twin Tower ตาม GPS แจ้งไว้ว่าประมาณ9นาทีซึ่งการพักที่เนี่ยเวลาเอารถเข้าออกแต่ละครั้งก็มีความรู้สึกที่อึดอัดใจระดับหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งของการพักในตัวเมืองครับบรรยากาศยามค่ำในกัวลาลัมเปอร์ก็เต็มไปด้วยแสงสีและผู้คนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายเลยครับเรามีคนมาบอกว่าให้ไปอีกที่หนึ่งมันเหมือนจะจอดแล้วก็ถ่ายเอามอเตอร์ไซค์ถ่ายได้เพราะว่าตรงนี้รถมันเยอะมันจะถ่ายอะไรไม่ค่อยได้และที่สำคัญที่สุดนะครับของทริปนี้เลยก็คือน้ำหมูจากร้าน Wet For You นะครับสุรินทร์น้ำหมูเขาเป็นคนที่ดูแลรถให้ทุกอย่างตั้งแต่การเปลี่ยนการใส่ของอุปกรณ์ที่ส่งมานะครับเนี่ยคันนี้คือทั้งคันเลยนะให้หมดเลยแล้วก็มีช่างเหวินจากคุณเฮงที่เขาดูแลตัวการขันน็อตการอะไรทุกอย่างย้ำน็อตให้อีกทีนะครับรวมถึงดูกรองดูอะไรต่างๆบ้านเจ้าพญาบิสเบนครับเจ้าของร้านที่มีกว่า10สาขานะครับก็คือขี่มอไซค์แล้วมามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับทางร้านอาหารเลยแต่เขาก็สนับสนุนเราเพราะว่าเรามีแผนเผื่ออนาคตเราจะไปที่บิสเบนเผื่อจะไปขี่มอไซค์ในเส้นทางที่เราเคยคุยกับน้องเขาไว้ก็คือบิสเบนไปซิดนีย์นะครับแต่ก็ยังไม่เคยมีใครทำนะอันที่2ก็คือทางวงล้อนะครับทางโยโคคลอสนะครับคือวงล้อสำหรับทูบเลดเพื่อใช้ในไม่มียางในนะฮะแล้วต่อมาคือคุณเฮงนะครับร้านคุณเฮงโดยเฮียกังนะครับที่ขายมอไซค์ตั้งแต่110ซีซีถึง350ซีซีนะครับขอบคุณเฮียกังมากเลยนะครับ
ตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับช่างเมธนี่คนที่จูนรถให้ที่มาถึงนี่ช่างก็พูดว่ายังไงก็ให้รถถึงที่หมายนั่นคือชัยชนะนะครับคือถ้ารถไม่พังระหว่างทางคือชนะเลยนะครับรวมถึงเบาะลีโอโมโตนะครับที่เปลี่ยนเบาะให้เป็นเบาะที่นั่งแบบสบายๆนะครับอีกหลายคนนะที่แบบแนะนำเส้นทางหรือช่วยเหลือในระหว่างทางมาตลอดนะขอบคุณทุกคนจริงๆคือตอนนี้น้องเข้ามาถึงนี่แล้วคือคนอ่ะบินมาเมื่อไหร่ก็ได้การเดินทางของคนอ่ะง่ายแต่การที่คันรถคันหนึ่งอ่ะจะมาถึงเนี้ยยากมากตอนนี้ตอนที่มานะครับก็คือทางอีกกลุ่มหนึ่งเขาไปทางแชงกีล่าทางพวกป่านพวกเจมถูไทยอะไรหลายๆคนนะครับอากาศหนาวเย็นเห็นโพสต์รูปกันส่วนผมขี่ลงล่างโคตรร้อนกว่าจะมาถึงได้ร้อนสุดๆเลยก็เดี๋ยวเราจะพักสบายๆอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์อีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูว่าจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวไปหาอีกทีคือตอนนี้เราถือว่าเราทำสำเร็จแล้วในการมาถึงตรงนี้สุดยอดไปเลยทุกคนขอบคุณมากขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับขอบคุณจริงๆครับผมมันเหมือนที่ชอบพูดอยู่เสมอเป็นทริปแบบลำบากเขาเรียกว่าอะไรนะทรมานตัวเองอะประมาณนั้นอะขอบคุณที่ทุกคนติดตามแล้วกันเนี่ยแหละเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดตอนนี้เราเสร็จภารกิจแล้วความรู้สึกในตอนนี้มันกลับได้ยกภูเขาออกจากอกไปส่วนหนึ่งนะครับรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายหลังจากที่เราทำภารกิจหลักของเราเสร็จหลังจากนี้เราจะกลับที่พักแล้วแล้วไปหาของกินกันครับวิวที่กัวลาลัมเปอร์ตอนคืนก็ยังคงแสงสีและรถที่มากมายเช่นเดิมแม้ว่าตอนนี้จะ5 ทุ่มกว่าๆแล้วก็ตามครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5 ทุ่มแล้วเราหลังจากภารกิจไปถ่ายตึกแฝดเสร็จแล้วเราก็กลับมาตรงที่พักนะจอดรถเสร็จข้างหน้ามันจะเป็นร้านของกินเต็มเลยนะมีข้าวหมกไก่กับข้าวเหนียวไก่ด้วยซิปริงกิตข้างในคือเขาเพิ่งออกมากินกันนะ5 ทุ่มเพราะตอนเช้ามันเป็นช่วงถือศีลอดตอนเช้าเขาไม่สามารถกินอะไรได้จนกว่าพระอาทิตย์จะตกนะนี่เรามาเจอร้านข้าวนะครับที่เป็นตัดสำเร็จตอน5 ทุ่มเป็นคนไทยได้นะพูดไทยได้ด้วยใช่20 ริงกิตสบายเลยขอบคุณครับอันนี้ชื่อร้านอะไรนะครับร้านกับตุ่มตรงนี้นะทุกคนลงมาขอกินเต็มเลยตอนเที่ยงคืนขอบคุณครับสวัสดีเช้าวันที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวขึ้นให้นะครับตอนนี้เรามาดูของช่องบอลพาเที่ยวนะนี่คือห้องพักของเราว่าเราจะไปในเส้นทางที่ของพี่บอลเข้าไปกันนะครับตอนนี้ก็คือนี่ห้องพักบรรยากาศตอนเช้าดีอยู่นะคือละ1,500แล้วแต่เวลา1,300ก็มีบางจังหวะนะครับนี่ห้องพักตอนกลางวันเมื่อวานไม่รู้ได้ดูไหมคือเมื่อวานน่าหงุดหงิดตรงเรื่องการจองเรื่องการที่จอดมอเตอร์ไซค์นะแต่โดยภาพรวมของที่พักกับความใกล้โอเคแต่ว่าเรื่องแอลกอฮอล์ที่นี่ไม่ได้นะเพราะเป็นตึกแอลกอฮอล์กับเนื้อหมูไม่ได้เพราะเป็นตึกของพี่น้องมุสลิมเขานะครับไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราก็กำลังจะไปหาเพื่อนที่เป็นคนมาเลเซียนะซึ่งเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook แต่เราไม่เคยเจอหน้ากันเลยเดี๋ยวเขากำลังจะมาที่นี่ที่เพราะบ้านเขาอยู่ใกล้ๆตรงที่เราพักนะฮะเขาอยากเห็น CT 125ของเรามากเลยตอนกลางวันของแถวนี้นะเงียบกริบเลยกลางคืนที่นี่คือโอ้โหจอกแจ๊กจอแจแต่พอกลางวันนะเงียบกริบแบบเงียบเลยเพราะมันเป็นช่วงถือศีลอดเนาะเขาก็ไม่ได้ขายไม่ได้กินอะไรกันจะเป็นแบบเมืองจุดๆเงียบๆเลยจะข้ามไปฝั่งนี้5 นาทีจอแจเลยครับสุดยอดสุดยอดI wonder about parking everywhere. I think cannot park.
ใช่ไหมครับยศโคดาสเปซไม่ไอพักไม่ไปดาวแล้วก็พออากาศร้อนมันก็กลัวว่ามันจะแห้ง It is about we just start the engine is นี่เหลือนิดเดียวเองในตอนแรกวันนี้เราตั้งใจว่าจะไม่ขี่มอไซค์แล้วกะพักสบายๆแต่ก็จะว่าโชคดีก็ได้ที่เราได้ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องกันก่อนครับทางเจสันเขาบอกว่าบอสของเขาก็อยากเห็น CT 125เหมือนกันเลยชวนให้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ Honda Big Wing ในกัวลาลัมเปอร์แถวๆย่านพิทริงจาย่าซึ่งห่างจากที่พักเราไปประมาณ21กิโลทางเจสันเขาได้ประสานเรื่องน้ำมันเครื่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะขับรถยนต์ตามไปที่นั่นเขาใช้น้ำมันเครื่องแบรนด์คาตานะเบอร์10 W40 เส้นทางที่วิ่งไปแทบจะเป็นเขตตัวเมืองตลอดเวลาทางแยกก็เยอะมากแล้วก็อากาศที่ค่อนข้างร้อนเหมือนเดิมครับขี่ๆไปก็เจออุบัติเหตุแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเพิ่งเห็นอุบัติเหตุในมาเลเซียที่นี่รถเยอะมากก็จริงแต่ก็ไม่ได้รถติดเท่ากับที่กรุงเทพแถมมีสะพานยกข้ามต่างๆมากมายที่พักส่วนมากก็เป็นตึกสูงที่เหมือนอพาร์ตเมนต์ซะส่วนใหญ่ในเขตเมืองครับคือตอนนี้เรามาทางนี้เขาบอกว่าที่นี่คอนด้าบิ๊กบิงเมืองอะไรอะไรจายาหรือว่าคอนด้าลิงจายาลิงจายานะครับก็คือเมื่อกี้เราเขาบอกว่ามาเลเซียอากาศมันร้อนเราก็เลยถ่ายให้เอาเป็นน้ำมันเครื่องก่อนแล้วเขาค่อยกลับไปเปลี่ยนที่ไทยต่อแต่ตอนนี้ก็ทำการเช็คให้นะไม่พูดคำทำเพลงคือเขาโทรมาให้ล่วงหน้าแล้วก็เลยไม่งงนะครับคนเจสันบอกว่าฟอร์ซ่าที่นี่มีแค่250 250 250 cc ถึงบ้านเราจะเป็น350นะฟอร์ซ่ากับฟอร์ซ่า300ตัวเก่าเพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็ CT ที่นี่ไม่มีขายเรามาเซอร์วิสที่นี่เลยนี่ครับทางเจ้าของ Big Wing ของที่กัวลาลัมเปอร์ฮะจากทดลองขี่ CT 125นะครับเราไปดูเขาชอบมากเลยเขาบอกเขามีมังกี้อยู่ 3,000 นะแล้วมังกี้ที่นี่แพงมากราคา2เท่าเนี่ยเจสันไปแล้วgood for you นี่นี่ครับที่ Big Wing ที่นี่นะก็จะมีของขายเต็มเลยของขายเยอะมากเสื้อ Alpine Star แม้กระทั่งหมวกกันน็อก LS2 หัวเดินมาก็จะมีรถโชว์มี XADV ด้วยอุ้ยเป็น Africa Twin ด้วยสุดยอดนี่ครับ Africa Twin ที่นี่จะเป็นปี2019นะราคาของ XADV นะ 75,000 เหรอคูณ7.66 แล้วกันแอฟริกาทวินมีไหมแอฟริกาทวิน 90,000 ลิงกิตนี่ฮะถ้าเป็นรีเบลก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ย 35,000 ลิงกิตที่นี่จะเป็นฟอร์ซ่า250นะนี่ขอบคุณ thank you หน่อย thank you ขอบคุณบอสหน่อยขอบคุณบอส thank you thank you engine นะ how much problem okay I'll come backเนี่ยฟอร์มันดายี่สิยอนซ้ำอันนี้ยักเยียดใช่ไหมยักเยียดครับทุกคนต้องติดบอกจากใจเลยครับว่าซาบซึ้งกับน้ำใจคนที่นี่มากๆจากคนไกลบ้านที่มาต่างถิ่นได้พบกับน้ำใจที่ดีขนาดนี้เป็นใครก็ใจฟูเหมือนกันครับขอบคุณเจสันมิสเตอร์แซมและคนอื่นๆที่ Big Wing Pittering Jaya มากๆครับมีโอกาสขอไว้แวะมาหาอีกนะครับ
หลังจากนี้เราจะเอารถไปเก็บและเดินเที่ยวเล่นพักผ่อนสบายๆหาของกินกันช่วงนี้การขับขี่รู้สึกว่าเริ่มคล่องกับ GPS และเส้นทางและป้ายต่างๆในกัวลาลัมเปอร์แล้วถ้าได้อยู่ที่นี่อีกสัก 2-3 วันผมก็มั่นใจว่าผมน่าจะคล่องเลยครับวันนี้เมื่อกี้โอ้โหได้รับการช่วยเหลืออย่างดีจาก Honda Big Wing กัวลาลัมเปอร์นะสาขาเพชรริ่งจาย่านะครับคุณแซมแล้วก็เพื่อนเราเจสันใจดีมากแล้วก็ไอ้แมวนี่ทุกคนมาตามนัดเวลาเดียวเมื่อวานเลยตรงนู้นมาแล้วจัดเต็มชุดใหญ่เราต้องรีบไปแล้วนั่นไม่ใช่ PM นะนั่นฝนแน่นอน 100% ชุดใหญ่จัดเต็มมาแน่เต็มตัวเลย Run ลมมาแล้วจ้าพี่น้องลมมาแล้วโอ้มืดมาเลยอะเราเจอฟู้ดคอร์ทแล้วนะแต่ก็เป็นราคาห้างปกติเดี๋ยวหานั่งกินข้าวตรงนี้ก่อนเนาะยังไม่กินอะไรเลยแต่เช้ากินขนมปังอยู่คนละตอนนี่ทุกคนเรามาเจออาหารมาเลยอยู่อยากลองชิมไม่รู้จะสั่งยังไงมันจะมาพร้อมข้าวไหมหรืออะไรไม่รู้เลยแต่ไม่เป็นไรให้ลองสั่งดูนี่ที่สั่งไปมีไก่หวานแล้วก็ปลาอันเนี้ยไม่รู้ปลาอะไรแล้วก็ไก่เหลืองๆอะไรจิ้มมั่วสีเสื้ออย่างสุดขีดออกมาเป็นอย่างนี้ครับรูปร่างลิงยังรู้ยังไงแต่ว่าเราจะลองตัวนี้14ลิงกิตมีซุปอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูนะทุกคนอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเหมือนกะปิอ่ะนี่ดูน่ากินนะเผ็ดๆด้วยลองดูอันนี้เป็นอาหารมาลายูนะแล้วก็จานนี้ 32.5 ลิงกิตเป็นเงิน250บาทอันนี้รวมน้ำด้วยไหมรวมน้ำด้วยรวมน้ำด้วย คือไก่อันนี้ก็เป็นร้อยหนึ่งละไก่ร้อยหนึ่งอันนี้ก็ร้อยหนึ่งไก่เปรี้ยวหวานส่วนอันนี้เป็นปลาประมาณ30บาทข้าว20น้ำ20เนี่ยอาหารมื้อหรูราคาห้างเอาชิมดูชิมดูไก่ร้อยบาทเป็นไงคือแกงเขาเข้มข้นมากเข้มข้นเค็มๆมันๆหน่อยอ่ะเราดูอันนี้เปรี้ยวหวานชิมไปไก่ด้วยนะเหมือนบ้านเราอ่ะเอาเปรี้ยวหวานนะร้อยหนึ่งเชียวนะคุณอ๋อโอเคงั้นปลาปลาดีกว่าแอมถ้าเปรี้ยวหวานไม่น่าสนใจเดี๋ยวปลาปลา30บาทปลาเล็กๆเค็มๆอ่ะเค็มเนี่ยหวานแล้วเองมนุษย์ทดลองเบอร์2อีกรอบนึงเป็นอีเมนูมาซดกันก็ได้มันเป็นคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวน้ำเนาะแต่มันเป็นไก่สับแล้วก็ใส่พริกเผามีเห็ดหูหนูเห็ดไหมมีปลาป่นอีกแล้วเห็ดไหมเห็ดเห็ดเหมือนหม่าล่าทอดมานานแล้วทอดมานานแล้วแต่ก็ได้อยู่โอเคมันเป็นเซตแล้วก็ตามด้วยน้ำลำไยลำไยจริงๆนะอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยลืมเนี่ยเปรี้ยวต้มเดินมาทุ่มกว่าละแบตนาฬิกาจะหมดอ่ะจะซื้อนาฬิกาแป๊บนี่โอเคนี่ซูเรีย KLCC หลังจากที่เราออกมาจากในห้างนะครับด้านนอกด้านหลังมันก็จะเป็นแบบที่นั่งกินนั่งกินไม่รู้ว่ากินอะไรแต่เขาก็นั่งกันดูน้ำเดี๋ยวหาซื้ออะไรมานั่งกินชิวๆตรงนี้แบบเขาบ้างดีกว่าเอาฟิลลิ่งนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับก็นั่งกันดูน้ำพุอะไรนะฮะก็เรามาเสียงแห่งความสุขรอบเย็นของคุณแนนเขาครับคุณแนนโคตรสดชื่นโอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเกือบ2ทุ่มแล้วเราต้องกลับไปที่พักแล้วเพื่อไปเตรียมของเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องออกจาก KL แล้วทำมาดูภาพนี่แบบโอ้โหอยู่บนหัวเลยวิพรุ่งนี้อาจจะต้องวิ่งด้วยเส้นทางลองที่ต้องขึ้นเขานะให้ดูภาพก่อนกลับสวยนะมีสายข้างล่างเลยโอเคเจอกัน